โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับไม่มีอะไรมากก็จะมาพูดถึงเรื่องพื้นฐานของเจ้าฟอร์ซ่ากันนะครับเป็นของอุปกรณ์สิ้นเปลืองที่เราจะต้องเปลี่ยนประจำนะแล้วเป็นอุปกรณ์สำคัญด้วยนะที่ควรจะต้องเปลี่ยนแล้วก็คิดให้ดีๆนะที่จะใส่ของแต่งนะครับก็มาดูกันเลยนะน่าจะเห็นแว๊บๆแล้วนะนั่นคือเจ้ากองอากาศนะครับอันนี้ก็จะมาเปลี่ยนกองอากาศแล้วนั่นแหละแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นของที่ผมเบิกศูนย์มานะครับก็จะเป็นของแท้เนาะมีแว๊บๆตรงนี้นะครับก็เป็นของ Forza 350รหัสนี้นะตัวนี้ครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นกองเดิมโรงงานเนาะกองเดิมโรงงานมันดียังไงนะครับเดี๋ยวอนุญาตขออนุญาตแกะแป๊บหนึ่งก็แกะเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เจ้ากองเดิมโรงงานเนี่ยมันจะมีเป็นกระดาษกองที่ถ้าดูดีๆนะครับจะเป็นคราบมันๆอยู่นะครับก็คือเจ้าตัวนี้เป็นผ้ากองแบบเปียกนะครับไม่ใช่ผ้ากองแบบแห้งนะครับก็จะให้ประสิทธิภาพในการดักฝุ่นที่ดีมากฝุ่นละเอียดเล็กๆก็จะดักได้ดีนะครับก็แล้วก็มีขนาดยาวมากเพื่อรองรับอัตราการดูดของเจ้า Forza 350นะครับส่วนด้านหลังก็จะมีตะแกรงอีกบางท่านจะนิยมตัดตัวเจ้าตะแกรงมุ้งลวดนี้ออกนะครับโดยการตัดหมุดทั้ง6ตัวนี้ครับแล้วก็เอาตะแกรงนี้ออกก็จะทำให้ลมโฟขึ้นอีกนิดนึงนะครับแต่คือเดิมๆมันก็มีผลไม่เยอะหรอกครับถ้ารถเดิมๆนะก็ขี่เดิมๆมันอย่างนี้ก็ได้นะครับไม่มีผลอะไรก็อย่างนี้ก็ดูแข็งแรงดีนะครับก็แล้วทำไมที่ผมทำกองที่ผมสร้างเองแต่งใส่ไปแล้วมันไม่ดีเหรอเลยมันยังไงก็เดี๋ยววันนี้มาดูกันนะว่าข้างในมีฝุ่นเป็นยังไงบ้างนะเพราะอันนี้ผมก็ใช้มาร่วม 5,000 โลแล้วมั้งเอ้ยถึงป่าววะนั่นแหละก็หลายพันโลแล้วแหละอยู่ในนี้นะครับกองนี้ผมสร้างขึ้นสีม่วงๆอ่ะวันนี้ก็เลยจะมาเปลี่ยนนะครับใส่เป็นกองเดิมก็เจ้ากองแต่งตัวนี้ผมก็แค่ทำคลิปให้ดูนะก็ไม่กะจะใส่จริงจังเท่าไหร่หรอกเพราะว่ารถผมต้องการที่จะให้เครื่องมันทนไม่ให้มันหลวมง่ายก็เลยจะใช้เป็นกองตัวนี้นะครับมันจะหลวมยากหน่อยและอีกอย่างนึงผมใช้ความเร็วสูงสุดไม่น่าเกิน160นะครับรถผมจะทำให้วิ่งได้ประมาณแค่นี้ไม่ได้เอาทะลุทะลวงนะครับไม่ได้เอาแบบจะ160 G อย่างนี้ก็ไม่ไหวนะครับ160หน้าไมค์มันก็อยู่ที่เท่าไหร่อ่ะประมาณ140 G นะครับก็แค่นั้นก็พอแล้วก็เกินลิมิตที่ผมจะใช้แล้วแหละผมก็ใช้แค่นี้แหละความเร็วนะครับแล้วเดี๋ยวมาแกะตัวนี้กันนะครับว่าว่าข้างภายในเนี่ยสะอาดไหมในห้องหม้อกองนะครับเพราะที่อันนี้เป็นกองสร้างนะที่ผมใส่เข้าไปผมพูดถึงข้อดีของกองเดิมนะครับก็อันดับแรกก็คือกองได้ละเอียดเนาะเพราะว่าเป็นกองแบบเปียกนะครับก็รถใหญ่ๆควรจะมีกองที่มันละเอียดอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าเครื่องมันจะหลวมยากหน่อยเนาะเพราะว่าเสื้อสมัยนี้มันก็จะเป็นแบบเสื้อกับลูกสูบเป็นชุบสารให้มันหล่อลื่นนะครับแต่ความที่มันสามารถหล่อลื่นได้ดีนะครับสารที่เคลือบมาเนี่ยมันก็ต้องป้องกันด้วยกองที่ละเอียดเพื่อพวกเศษฝุ่นที่มันมีความแข็งอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะได้ลดลงไปนะครับมันจะไม่ไปกัดลูกสูบกับเสื้อสูบจนทำให้เครื่องหลวมไวเนาะก็น่าจะประมาณนั้นแหละมันก็เลยต้องการความละเอียดในการกองนะโอเคก็เดี๋ยวเรามารื้อกันดีกว่านะครับว่าข้างในเป็นยังไงเนาะโอเคครับก็ทำการแกะฝามาแล้วนะก็ดูฝุ่นภัยด้านนอกนะครับโอเคแต่ก่อนที่จะไปใส่เปลี่ยนกองใหม่แล้วก็ไปดูความสกปรกของภายในหม้อกองนะครับผมพูดถึงเจ้ากองนี้อีกนิดนึงโอเคด้วยความที่เป็นผ้ากองแบบเปียกนะครับตัวนี้จะล้างไม่ได้นะครับจะฉีดน้ำล้างไม่ได้เนาะใช้แล้วทิ้งนะครับเป็นของที่ต้องใช้แล้วทิ้งนะครับก็พอมันดำหน่อยสัก 2-3 พันโลก็
เปลี่ยนทิ้งได้เลยนะเพราะว่าผมจะใช้ประมาณนั้นแหละ 2-3,000 โลก็จะเปลี่ยนทิ้งแล้วราคาไม่ถึง200อันนี้ผมได้มา190บาทเองก็ได้มาถูกมากนะครับรวมส่งด้วยก็200แหละโอเคก็ประมาณนั้นนะอันนี้ต้องล้างไว้ได้อย่างที่บอกก็ดูที่ของแท้มาเออรหัสเดียวกันไว้ Honda แท้โอเคเราได้มาแท้ก็ของแท้ก็จะมีตาโลโก้ Honda นะครับนี่อันนี้ก็มีเหมือนกันเนาะโลโก้ Honda แล้วก็รหัสสินค้านะครับตรงกันเป๊ะโอเคผมก็แกะดูเลยดูครับด้านหน้าเนาะโหสกปรกมากเลยนะอันนี้เป็นกองผ้าก็จะล้างได้นะครับแต่ก็ไม่ใช้แล้วแหละนี่ดูภายในนะเดี๋ยวจะเปิดแฟลชให้ดูก็จะมีฝุ่นที่เป็นฝุ่นละเอียดนะครับเห็นไหมครับก็ก็นี่พวกนี้แหละที่ทำให้เครื่องหลวมได้นะครับก็แต่ก็มีไม่เยอะนะครับไม่ได้ติดนิ้วอะไรมามากมายมันก็จะมีไอ้น้ำมันที่มาช่วยดักฝุ่นอีกทีนึงนะครับอยู่นู่นข้างในสุดเห็นไหมครับเอวิมเยิ้มนั่นปกตินะครับก็ถ้าเราเติมน้ำมันสูงขึ้นมาแล้วเราก็วิ่งแรงๆก็ตรงนี้ก็จะต้องมีไอ้น้ำมันนะครับเข้ามาถ้าใครเติมน้ำมันเยอะเกินไปน้ำมันเครื่องนะครับก็จะล้นเข้ามาในห้องหม้อกรองเลยเยอะพอสมควรแล้วก็จะมาอยู่เช็คดูตรงนี้ครับว่ามันอยู่ในระดับไหนถ้ามันเยอะขึ้นมาสูงเนี่ยก็แสดงว่ามันล้นมาเยอะแล้วแหละก็เปิดตรงนี้ก็เททิ้งได้นะครับแต่เนี้ยผมมาอยู่ประมาณนี้ก็เป็นปกตินะครับก็เปลี่ยนหม้อกรองทุกครั้งก็ควรจะเทนี้ทิ้งหรือจะเทนี้ทิ้งเมื่อถ่ายน้ำมันเครื่องก็ได้นะครับควรเททิ้งเพื่อเอาไว้เช็คดูว่าน้ำมันเราลงมานี่ไหมถ้าน้ำมันไม่มาที่หลอดเลยแห้งสนิทแห้งแก๊กเลยก็สังเกตได้ว่าเฮ้ยรถเราน้ำมันเครื่องขาดหรือเปล่าด้วยนะครับก็เป็นตัวเช็คได้นะครับว่าน้ำมันเครื่องเราน้อยเกินไปหรือเปล่านะก็มาดูในห้องนี้ครับว่าเดี๋ยวผมถูแรงๆเลยนี่ครับจะเป็นคราบน้ำมันนะครับแล้วก็มีคราบฝุ่นด้วยนะครับก็เป็นฝุ่นละเอียดที่ไม่ควรจะมีเท่าไหร่แต่ก็มีไปแล้วนะครับเออถ้าส่วนผมซื้อคอกองเลดมานะผมยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะผมก็ยังใส่คอกองเดิมอยู่เลยเห็นไหมเนี่ยผมแตะเข้าไปในนี้ก็ยังมีฝุ่นนะครับนี่ฝุ่นเห็นไหมก็ไอ้เจ้าตัวนี้ก็จะช่วยกองได้ระดับหนึ่งแต่ก็จะสู้กองเปียกไม่ได้อย่างที่บอกนะครับเพราะด้วยความที่ผมคิดว่าผมลองทั้งกองแต่งแล้วก็กองเดิมเนี่ยรถมันวิ่งเท่ากันนะครับอัตราเร่งอะไรเนี่ยผมว่ากองเดิมเนี่ยผมว่าอัตราเร่งดีกว่าด้วยนะครับก็เลยกลับมาใช้กองเดิมดีกว่านะครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปโมนิฟายแล้วก็เราไม่ต้องบำรุงรักษาอะไรมันนะครับเปลี่ยนอย่างเดียวครับนะกองเดิมเนี้ยแหละใส่เข้าไปครับถ้าใครรถอย่างผมเนี้ยมีรถผมมีแค่แคมตัวเดียวเนาะคอลิ้นเร่งเดิมคอกองเดิมนะครับไม่มีอะไรเลยนี่เดี๋ยวเฟืองท้ายผมก็เอากลับเดิมนะครับเพราะว่าผมตัวใหญ่ปลายได้ไม่เยอะปลายได้ไม่เยอะนะครับไม้ก็ได้อยู่160แล้วผมก็พอใจอยู่แค่160อยู่แล้วผมก็เลยจะไปเน้นช่วงต้นและกลางนะครับเพื่อประหยัดน้ำมันเนาะจะไม่ต้องบิดเยอะเดี๋ยวผมก็จะทำเฟืองท้ายเดิมประมาณนั้นเลยนะครับโอเคก็ใส่กองมาแล้วเนี่ยไม่มีอะไรใส่ก็ใส่ดูนะครับมันก็ให้เข้ารูปเข้ารอยนะครับตัวนี้มันจะมีโอลิงนะจริงๆมันเป็นโอลิงนะครับเนี่ยในนี้นะครับเป็นโอลิงก็อย่าให้หลุดไปนะมันไม่หลุดง่ายๆอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่แน่นะบางคนมาคันมันปิ้นออกมาได้นะครับมันจะติดออกมากับแผ่นกองนะรถที่แบบไม่เคยแกะผ้ากองออกมานะครับก็ใส่เข้าไปก็เรียบร้อยแล้วก็ขันน็อต3ตัวก็ทั้งนั้นก็เสร็จแล้วแหละแต่ก่อนอื่นผมขอเช็ดทำความสะอาดก่อนนะฮะเพราะว่าจะได้รู้ว่าคราวหน้าว่ามีฝุ่นเยอะน้อยแค่ไหนนะครับมากน้อยแค่ไหนเนาะโอเควันนี้คงไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวผมขอตัวใส่แล้วก็โอ้โหล้างรถหน่อยครับหรือว่าอย่างเน่าเลยนะฮะรถอย่างเน่าเลยจอดไว้ก็เดี๋ยวขอตัวใส่กองอากาศแล้วก็จะขอล้างรถหน่อยนะครับไปแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย